ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตอนหัวค่ำนะฮะวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมแล้วนะครับจะเส้นเดือนอีกแล้วนะช่วงนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับพวกกล้องถ่ายภาพใหม่ๆและอย่างที่เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องTalk of the Townตอนนี้ที่กำลังพูดถึงกันมากก็คือเรื่องกล้องใหม่จากนิคอนนะฮะนิคอนก็เป็นผู้ผลิตกล้องที่ยาวนานนะครับเป็นร้อยปีเลยนะครับตอนนี้มีข่าวใหญ่จากนิคอนคือว่านิคอนกำลังจะเปิดตัวกล้องมิเรอร์เลสครับจากเดิมที่นิคอนเนี่ยทำกล้อง DSLR นะครับดิจิตอลซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กแบบเนี้ยทำมานานมากเลยตั้งแต่สมัยยุคกล้องฟิล์มก็ทำเป็น SLR มาตลอดคือซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กมีกระจกสะท้อนภาพนะครับถอดเลนส์ออกมาถอดเลนส์เราจะคุ้นเคยกับกระจกสะท้อนภาพที่อยู่ข้างในนะครับตอนนี้เนี่ยกล้องหลายๆค่ายเนี่ยก็เปลี่ยนไปทำกล้องเป็นแบบมิเรอร์เลสก็คือไม่มีกระจกสะท้อนภาพอย่างฟูจิฟิล์มตอนนี้ถ้าถอดออกมาเนี่ยถอดมาก็จะเห็นเซ็นเซอร์อยู่ข้างในเลยก็คือไม่มีกระจกสะท้อนภาพนะครับก็มีSony มี Olympus มี Panasonic ตอนนี้ก็หันไปทุ่มกับกล้องที่เป็นมิเรอร์เลสกันอย่างเต็มตัวเลยนะครับตอนนี้ก็ส่วนของ Nikon นะก็ยังมี Nikon กับ Canon ที่ยังเน้นกล้อง DSLR เป็นหลักนะครับเป็นหลักนะฮะทีนี้ของ Nikon เนี่ยตอนนี้ข่าวเป็นทางการละนะครับที่ผ่านมามีแต่ข่าวลือตลอดก็คือว่าเว็บของ Nikon ที่อเมริกาประกาศว่าจะเปิดตัวกล้อง Mirrorless ในวันที่23สิงหาคมเดือนหน้าเนี่ยครับนะอีกไม่นานนี่แหละเราจะได้ข่าวกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเว็บตอนนี้ก็กำลังไลฟ์สดผ่านทาง Facebook อยู่นะครับแล้วก็ภาพเสียงเป็นยังไงบ้างก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับวันนี้มีเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับจะมาคือข่าวยังไม่มีอะไรมากนอกจากข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Nikon USA ที่เป็นทางการซึ่งยังไม่ให้รายละเอียดอะไรมากแต่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ว่าแนวโน้มหน้าตากล้องที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ฟังก์ชันสเปคอะไรคาดว่าจะเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็กลุ่มผู้ใช้จะเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะกล้องตัวไปเป็นชื่อรุ่นยังไม่มีใครรู้เลยนะครับถึงวันนี้ทุกอย่างยังเป็นความลับอยู่นะฮะแต่ว่าไม่แน่ว่าใกล้ๆมันเปิดตัวเนี่ยอาจจะมีเป็นภาพหลุดเป็นข่าวอะไรรูเมอร์นะเป็นข่าวลือออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงวันจริงที่เป็นข่าวที่เป็นออฟฟิเชียลเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันอีกทีนึงนะครับโอเคก็ตอนนี้เป็นไงครับภาพเสียงมีเข้ามาชมกันเยอะเลยนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าเสียงเป็นไงบ้างชัดเจนดีไหมนะครับแล้วก็ภาพเป็นยังไงบ้างตอนนี้เท่าที่เช็คสัญญาณดูก็ปกติดูดีทุกอย่างนะครับโอเคตอนแรกโอเคก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวผมจะให้ดูข่าวที่เป็นออฟฟิเชียลนะจากนิคอนเลยนะครับนี่เว็บนิคอนที่ USA ให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแบบเป็นทางการแล้วนะครับนะว่าคอนนี้เข้าดาวเลยนะเหลือ24วัน15ชั่วโมง41นาทีนะจะถึงวันเปิดตัวนะครับเปิดตัวกล้องตัวใหม่นะครับนะแล้วก็นี่หน้านี้ก็จะมีเป็นถ่ายทอดสดมาด้วยนะครับแล้วก็มีวิดีโอที่เป็นpresentation นะครับแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกล้องที่จะเปิดตัวใหม่จากนิคอนเรามาชมพร้อมๆกันเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพนะฮะเป็นแค่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของแสงนะครับแสงก็คือแสงที่จากดวงอาทิตย์เนี่ยไปตกกระทบกับวัตถุต่างๆและสะท้อนเข้ามาที่ตาเราแสงกว่าจะเดินทางไปมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็มันจะมาจบที่กล้องมิเรอร์เลสตัวใหม่ของนิคอนที่จะเปิดตัววันที่23สิงหาคมนี้เดี๋ยวมาชมพร้อมกันนะครับโอเคอันนี้เลยThank you.
คเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าใครดูอะไรทันไหมนะก็คือตอนแรกก็จะเป็นภาพกราฟิกเกี่ยวกับการเดินทางของแสงสเปกตรัมของแสงที่เป็นสีรุ้งเนี่ยครับนะก็เดินทางผ่านมิติการเวลาผ่านที่ต่างๆมาแล้วสุดท้ายเนี่ยเข้ามาถึงที่ดวงตาของคนเรานะครับเป็นการพูดถึงเรื่องราวของการเดินทางของแสงคือพูดถึงเรื่องของแสงนิดนึงนะครับการที่เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องมีแหล่งกำเนิดแสงนะครับในเวลากลางวันก็คือแสงจากดวงอาทิตย์นะครับอย่างถ้ากลางคืนในบ้านเนี่ยก็แสงจากพวกไฟนีออนไฟหลอดไฟต่างๆตามอาคารตามบ้านเรือนในบ้านของเราเนี่ยไปส่องตกกระทบกับวัตถุนะต้องตกกระทบต้องมีแหล่งกำเนิดแสงก่อนนะแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนผ่านเข้ามาที่ดวงตาของเราแล้วตาของเราเนี่ยมันก็จะมีเรติน่าที่ทำหน้าที่รับภาพแล้วก็แปรนะครับแปรเป็นเส้นผ่านเส้นประสาทเข้าไปที่สมองของเราเป็นคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆ นะครับอยู่ในสมองของเราทำให้สมองของเราก็แปลสัญญาณออกมาเป็นภาพที่ให้เรานี่คือหลักการของการมองเห็นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตอนจบเนี่ยแสงจะผ่านเข้าไปที่ดวงตาของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะไปอยู่ด้านหลังของจอมอนิเตอร์หลังกล้องเห็นกล้องไหมฮะเมื่อกี้กล้องนิดนึงเดี๋ยวจะให้ย้อนดูนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีกล้องให้เห็นลางๆด้วยนะหลังๆทุกคนจริงๆอยากรู้แต่หน้าตามีแต่ข่าวลือมาตลอดเลยไม่มีใครรู้จริงว่าจริงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมนะอันนี้โอเคนี่คือแสงที่ผ่านดวงตานี่ครับเห็นกล้องไหมกล้องลางๆนะกล้องลางเดี๋ยวไปดูทีนึงนี่ฮะแล้วก็นี่คือเมาส์เลนส์นะที่เป็นวงกลมๆนะตัวนี้คือเมาส์เลนส์นะนี่ให้เห็นจางๆนะให้เห็นกันเองนี่คือกล้องมิเรอร์เลสที่จะออกมาใหม่จากนิคอนแต่เขาทำเป็นแบบโทนมืดๆนะไม่เห็นตัวจริงว่ากล้องจริงเป็นไงแต่ว่าดูจากลักษณะเนี้ยพอจะวิเคราะห์ได้บ้างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีผมก็แคปเจอร์ภาพจากในนี่แหละนะในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ลองใช้ Photoshop ปรับดีเทลขึ้นมามาดูว่าเห็นอะไรกันบ้างนะฮะจากภาพมืดๆลองปรับให้มันสว่างดูขึ้นนะครับก็จะเห็นตัวเป็นๆของ Nikon ที่เป็นมิเรอร์เลสตัวใหม่นี้เป็น Full Frame ด้วยนะครับตามข่าวที่ Nikon อย่างเป็นทางการที่แจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูสเปคคร่าวๆที่ Nikon พูดถึงนะนิดเดียวเองนะแต่ว่าก็พอจับใจความได้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะโอเคมาดูภาพอันนี้นี่ครับนี่เป็นภาพที่จากกราฟิกพรีเซนต์ของ Nikon นะครับนะแคปเจอร์เป็นภาพนิ่งแล้วก็ลองขยายขึ้นมาเจนว่าตัวเลนเนี่ยนะครับเห็นไหมตัวกล้องจะมีความบางนะครับแล้วก็ช่องมองเนี่ยจะยื่นมาด้านหลังจริงผมมีหลายภาพเลยนะโอเคนี่โอเคนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าตัวกล้องนี่ขนาดเล็กยังเห็นได้ชัดเลยตัววงกลมเนี่ยก็คือส่วนของเมาส์เลนส์ที่ออกมาใหม่นะครับเป็นเมาส์เลนส์เอฟเฟกต์ใหม่ยังไม่รู้ชื่อนะครับว่านิคอนจะใช้ชื่ออะไรนะแต่ว่าถ้าเทียบเมาส์เลนส์กับตัวบอดี้แล้วสังเกตเห็นไหมบอดี้เล็กลงไปเยอะเลยทีนี้คิดว่าตัวนี้นิคอนไม่น่าจะออกตัวกล้องที่เป็นอะไรล่ะไม่น่าจะออกกล้องที่เป็นมิเรอร์เลสตัวระดับรุ่นล่างสุดปกติเนี่ยกล้องถ่ายรูปมันจะมีรุ่นล่างนะราคาถูกเน้นราคาประหยัดนะครับฟังก์ชันไม่มีอะไรมากมายแล้วก็รุ่นกลางแล้วก็รุ่นสูงมันจะไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าดูตามรูปการแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยตลาดกล้องเนี่ยเน้นไปทางมิเรอร์เลสกันเยอะนะครับแล้วก็มีการแข่งขันดุเดือดแล้วก็กล้องมีสเปคสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมียอดขายสูงด้วยนะครับทำให้นิคอนอยู่ไม่ได้ต้องออกมาชิงส่วนแบ่งตลาดในส่วนนี้บ้างตามความคิดของผมนะก็คือแทนที่จะมี DSLR อย่างเดียวก็จะเพิ่มเซกเมนต์อีกอันนึงขึ้นมาก็คือเป็นกล้องที่เป็นมิเรอร์เลสนะครับนะแข่งกับตลาดที่มีอยู่เยอะทีนี้การที่ทำออกมาเนี่ยถ้าสเปคไม่มีอะไรมากนะครับเทียบเท่ากับกล้อง DSLR รุ่นเล็กๆก็เนี่ยก็จะไม่ได้ความสนใจแล้วก็ไม่ได้รับการพูดถึง
นะก็จะอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคิดว่านิคอนจะต้องออกตัวไม่กลางก็ท็อปไปเลยนะครับออกมาแต่ถ้าผมเดาผมว่าสงสัยออกกล้องท็อปแน่เลยนะเพราะว่าดูอย่างเดียสมาตัวแรกของนิคอนอยู่ๆทำมันนี่ทำตัวไหนรู้ไหมทำตัวแพงสุดออกมาเลยนิคอน D1 นะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะเดียสมาตัวแรกนะครับของนิคอนที่ทำออกมาเป็นตัวท็อปสุดแพงสุดนะออกเดียสมาตัวเดียวตัวแรก200,000กว่าบาทแพงมากนะครับตอนนั้นD1 ความเร็วแค่ 2.7 ล้านพิกเซลเองอันนั้นเป็นเรื่องในอดีตนะครับแล้วหลังจากนั้นถึงมีกล้องรุ่นรองลงมาและไล่ไปเรื่อยๆนะรุ่นรองจากรุ่นท็อปรุ่นกลางรุ่นเล็กอะไรพวกนี้รุ่นราคาประหยัดก็มีหลายๆรุ่นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีรุ่นเยอะมากนะครับแล้วก็มีเลนส์ที่ตอบสนองการใช้งานครบทุกรูปแบบนะครับทีนี้มาดูรูปต่อดีกว่าก่อนที่จะมาคุยมีรูปให้ดูอีกหลายรูปนะครับลองดูรูปนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็พอจะมองเห็นคร่าวๆละทีนี้ตัวนี้เราพอจะเดาขนาดได้แต่จริงมันมีภาพด้วยนะครับนี่ตัวนี้ตอนที่เอาเลนส์มาประกอบวงกลมเนี่ยวงกลมนี่คือพื้นที่ของคิดว่านะครับเป็นพื้นที่ของเมาส์เลนส์นะครับโอเคแล้วก็ข้างบนเนี่ยข้างบนนี้ไม่ใช่ปริซึมแน่นอนเพราะว่ากล้องพวกนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีปริซึมหรือกระจกแต่ว่ามันจะเป็นส่วนของช่องมองที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับ EPF Electronic Viewfinder นี่ปรับให้ดูสว่างขึ้นมาหน่อยจะเห็นโครงล่างขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนข้างบนก็มีเหลี่ยมๆหน่อยนะครับอันนี้หน้าตาตัวจริงแน่นอนเพราะว่านี่เป็นออฟฟิเชียลจากนิคอนเลยนะคงไม่ใช่เป็นม็อกอัพตัวปลอมอะไรพวกนี้แต่ก็ทำให้มืดๆจะได้เห็นไม่ชัดนะครับเมาส์เลนเนี่ยพูดถึงเรื่องเมาส์เลนนะอันนี้จอเมาส์เลนนี่เป็นเมาส์เลนใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าในออฟฟิเชียลของนิคอนก็พูดถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูข่าวอีกทีนึงไปอ่านข่าวว่านิคอนว่ามาว่ายังไงบ้างนะครับโอเคทีนี้เมาส์เลนใหม่ก็แสดงว่าต้องออกเลนใหม่ด้วยอ๋อแน่นอนครับนะก็ต้องมีเลนใหม่ออกมานะฮะต้องมีเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเลนส์ซีรีส์ใหม่เลยนะครับต้องออกเลนส์ใหม่หมดเพราะว่าเหมือนกับฟูจิสมัยที่ฟูจิออกมิเรอร์เลนส์มาตัวแรกนะครับมีเลนส์แค่3ตัวเองเป็นเลนส์3ตัวตัวนี้ตัวนึงด้วยนะฟูจิฟิล์มนี่ 351.4 ออกมานานมากแล้วนะครับออกมาตั้งแต่ออกกล้องตัวแรกเลยนะฮะแล้วตอนนี้ฟูจิก็มีเลนส์เต็มไปหมดเลยก็ทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับมันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็มีเลนส์เยอะนะเหมือนโอลิมปัสเหมือน Panasonicเปิดตัวครั้งแรกก็มีเลนส์แค่ตัว2ตัว3ตัวตอนนี้เลนส์ครบทุกลายทุกแบบตั้งแต่ตัวเล็กนะเลนส์ฟิกเลนส์เดี่ยวเลนส์ซูมเลนส์มาโครเลนส์ฟิกอาร์เลยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือครบลายนะฮะแต่กว่าจะครบก็ใช้เวลานานหลายปีแต่ในวันนี้เนี่ยชั่วโมงนี้เหมือนกับว่านิคอนกลับมาเริ่มต้นนะฮะกลับมาเริ่มต้นก็คือทำเมาส์เลนส์ใหม่ดีไซน์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแต่ทีนี้แล้วมีคำถามก็คือว่าเอาแล้วเลนส์ตัวเก่าๆที่เราเคยใช้อยู่ของนิคอนเนี่ยทั้ง FX กล้องใหม่นี่เป็น FX แน่นอน FX ก็คือเซนเซอร์แบบ full frame นะครับแล้วพวกเลนส์เก่านี่จะใช้ได้ไหมถ้าดูตามข่าวใน official ก็บอกว่าจะมีอะแดปเตอร์ไม่ใช่จะต้องมีคือมีแน่นอนก็คือมีอะแดปเตอร์ตัวหนึ่งเพื่อให้ใช้กับตัวนี้ได้ซึ่งก็เหมือนกับSony นะ Sony ออกกล้องมาครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่มีเรียกว่าต้องมีอะแดปเตอร์เพื่อให้ใช้กับตัวเก่าได้เพราะว่าเลนส์ตัวใหม่เนี่ยที่มาใช้กับมิเรอร์เลสตัวใหม่นะของ Sony เนี่ยมันยังเรียกว่ามีน้อยมีอยู่ไม่กี่ตัวแต่ตอนถึงวันนี้เยอะแล้วนะครับนะก็เลยต้องมีอะแดปเตอร์แต่อะแดปเตอร์ก็มีปัญหาก็คือมันจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพปัญหามันคือประเด็นก็คืออยู่ตรงนี้ตรงที่ว่านิคอนก็ต้องทำการบ้านให้ดีนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงก็คือว่าถ้าสามารถทำอะแดปเตอร์ออกมานะคือมีกล้องมิเรอร์เลสโอเคมิเรอร์เลสออกมาแล้วแล้วก็ถ้าอยากจะให้คนที่เคยใช้นิคอนอยู่แล้วอันมาซื้อกล้องที่เป็นมิเรอร์เลสด้วยเหตุผลก็คือเบาแล้วก็มีคุณสมบัติหลายอย่างที่กล้องดีเอสอาร์ทำไม่ได้นะอย่างเช่นเวลามองในช่องมองเนี่ยเห็นภาพแบบเหมือนจริงเลยเพราะเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ใช่เป็นการมองภาพผ่านเลนส์แบบโบราณที่เราใช้มาหลายสิบปีนะครับก็คือโชว์ภาพแบบเหมือนจริงเลยถ่ายไปมืดไปสว่างไปก็เห็นภาพจริงก่อนถ่ายนะวัดแสงไว้บาลานซ์อะไรเป็นยังไงก็เป็นไปตามนั้นนะครับทีนี้ก็ต้องทำ
ถ้าทำมาได้นี่ผมว่าสุดยอดเลยนะคือสามารถทำกล้องบอดี้มิเรเลสมาแล้วมีแอดปเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ใส่กับกล้องใส่กับเลนส์ตัวเก่าๆได้แล้วก็ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันทุกอย่างนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปซื้อเลนส์ที่เป็นตัวใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนนะแต่ถ้าทำการบ้านมาดีนะครับก็คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยกลุ่มผู้ใช้เดิมของนิคอนก็คงจะไม่หนีหายไปไหนก็น่าจะให้การต้อนรับกล้องมิเรเลสตัวใหม่ของนิคอนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับวันที่23สิงหาคมเนี่ยรู้กันแน่นอนว่าเป็นยังไงส่วนเลนส์ตัวใหม่เนี่ยสาเหตุที่ว่าต้องมีเลนส์ตัวใหม่เพราะว่ามันสามารถดีไซน์ให้เล็กลงได้นะครับเพราะว่าไม่มีกระจกสะท้อนภาพแล้วพอไม่มีกระจกสะท้อนภาพแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเล็กไปหมดเลยนะครับนะตัวเลนส์ก็สามารถดีไซน์ให้มันเล็กลงได้นะ image circle อะไรที่ไปตกที่เซนเซอร์ภาพระยะห่างของตัวชิ้นเลนส์กับตัวเซนเซอร์รับภาพก็ลดลงนะครับเหมือนกับฟูจิเนี่ยฟูจิทำตัวนี้35มิล f1.4 เลยนะครับตัวนิดเดียวเองนะถ้าเป็นฟูลเฟรมนี่ปกติจะตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิลเลอร์เลนส์แล้วมันก็จะเล็กลงน้ำหนักก็จะเบาลงนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันคือนิคอนก็ยังบอกว่ายังผลิตกล้องDSLRอยู่เหมือนตามปกตินะครับเลนส์ที่มีอยู่ในตลาดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ยังผลิตอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีเลนส์ซีรีส์ใหม่ออกมาซึ่งก็เหมือนกับโซนี่ตอนที่เพิ่งทำใหม่ๆครั้งแรกหรือว่า อะไร Panasonic Olympus ที่เพิ่งทำครั้งแรกก็มีเลนส์อยู่ไม่กี่ตัวนะพอผ่านไปนานๆเนี่ยเลนส์ซีรีส์พวกนี้ก็จะมีตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเป็นระยะนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าครั้งแรกที่ทำมาเนี่ยต้องให้สามารถใช้กับเลนส์ตัวเก่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนเขาคิดว่าทุกคนก็คือต้องการประเด็นนี้แน่นอนนะครับนะหรือว่าก็คงคิดว่าคงไม่ถึงกับว่าออกบอดี้ใหม่พร้อมเลนส์มาเป็นชุดเลยนะ10ตัว20ตัวอะไรเงี้ยให้เลือกนะครับโอ้แต่ถ้าทำได้อย่างนั้นได้สุดยอดเลยนะแต่ปัญหาก็คือว่าคนจะต้องถ้ากับว่าต้องชั่งแล้วว่าจะซื้อเลนส์ใหม่หมดหรือใช้เลนส์ที่มีอยู่เดิมเอามาใช้อะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะครับโอเคทีนี้มาดูข่าวที่เป็นออฟฟิเชียลจากเว็บไซต์ของนิคอนนะครับของนิคอนดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวดูนี่คือข่าวนะวันที่25เองนะครับไม่กี่วันนี่เองนะสดๆร้อนๆเลยวันที่25กรกฎาคมเนี่ยNikon USA นะครับจากเว็บไซต์ nikonusa.com นะครับก็บอกว่าจะ development next generation full frame mirrorless camera and Nikon lens นะฮะก็คือจะทำกล้องรุ่นใหม่นะครับเรียกว่าซีรีส์ใหม่ตระกูลใหม่เลยเป็น full frame นะไม่มีกระจกสะท้อนภาพนะครับพร้อมกับเลนส์ Nikon ใหม่นะครับนะคุณสมบัติก็คือ new mount นะครับก็คือใช้เมาส์เลนแบบใหม่เลยนะตัวนี้น่าสนใจมากแล้วก็มีข่าวเนี่ยพวกนี้เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาก็จะมีบอกว่าเนี่ยครับที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ F mount adapter นะครับก็กำลังอยู่ในระหว่าง develop เร็วๆนี้ก็คงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อให้สามารถใช้ตัวเลนส์ Nikon เดิมนะครับเอามาใช้กับกล้องใหม่ได้นะฮะก็อีกไม่นานก็คงได้รู้กันนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างจากเว็บอันนี้ไม่เป็นทางการนะครับไม่แน่ว่าของจริงจะเป็นงี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูตามภาพกราฟิกที่ทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูภาพนี้ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับมีลักษณะใกล้เคียงกันโอเคอันนี้คือภาพจาก official นะครับของ Nikon เลยที่อเมริกานะที่เป็น presentation อันนี้เอาภาพมาปรับให้สว่างดูจากมืดตื่นมองแทบไม่เห็นนะมาปรับให้สว่างดูก็จะมองเห็นโครงร่างคร่าวๆเปรียบเทียบกับภาพจากเว็บ Nikon Lumer นะครับเดี๋ยวซูมภาพให้ดูนี่หน้าตาจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมแต่ประมาณผมไม่แน่ใจเรื่องสเกลนะว่าก็ทำถูกต้องไหมนะครับอันนี้แต่ว่ามันเป็นยังไม่ใช่ของจริงนะครับตอนนี้เป็นข่าวลือนะฮะยังไม่ใช่เป็นของจริง
ด้านขวามือเนี่ยเป็นบอดี้ DSLR นะรุ่น D750 ด้านซ้ายมือเนี่ยคาดว่าจะเป็นมิเรเลสตัวใหม่ของ Nikon แต่ยังไม่การันตีนะว่านี่คือของจริงนะครับเพราะว่านี่จากเว็บไซต์ที่ยังไม่เป็นทางการนะนี่มีรูปเปรียบเทียบให้เห็นนะครับแต่ถ้าเทียบขนาดกับ D850 แล้วถ้าเอาถ้าสัดส่วนนี้ก็ทำตามจริงนะมันจะเล็กลงกว่าเดิมไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นด้านบนที่จะเหลือนิดเดียวคือส่วนที่เป็นกระโหลกด้านบนนะจากเดิมที่มีปริซึมอยู่ด้านบนตัวนี้ก็จะย่อเหลือเล็กลงนะครับตรงคลิปสังเกตดูคลิปใหญ่มากนะครับคลิปมีขนาดใหญ่ทำให้ดูแล้วการจับถือน่าจะกระชับมือแน่นอนนะไม่เล็กเปรียบเทียบกับโซนี่ด้วยนะโซนี่ A7 นะฮะเห็นไหมครับแต่โซนี่จะเล็กกว่าถ้าสเกลตามยังตามนี้ถูกต้องนะครับสัดส่วนตามนี้ถูกต้องโซนี่จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแต่ทีนี้ถ้าเล็กมากก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการจับถืออาจจะไม่ถนัดกระชับมืออะไรเท่าไหร่ก็ต้องรอดูนะครับแต่ถ้าได้ไซส์ตามนี้ก็โอเคเลยนะน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเปรียบเทียบระหว่าง D850 กับ Sony Alpha 7เห็นว่าไซส์ต่างกันค่อนข้างจะมากนะครับแต่ว่าของ Nikon ที่เป็น mirrorless เนี่ยเหมือนกับอยู่ระหว่างกลางนะระหว่างSony กับ Nikon นะฮะที่เป็น DSLR ครับนี่ใส่กริปเข้าไปเลยดูใหญ่ภาพบนนี้ไม่ใส่กริปก็จะดูเล็กๆหน่อยนะฮะทีนี้ลองมาดูถ้าเป็นพวกนี้เป็นฟูลเฟรมนะครับเป็นฟูลเฟรมทีนี้ถ้าเป็นกล้องที่เป็นเซ็นเซอร์ APS-C ก็จะได้เปรียบหน่อยที่ตามข่าวของ Nikon ที่ออกมาตอนนี้เนี่ยยังไม่มีไม่ได้บอกว่าจะทำมิเรเลสที่เป็นเซ็นเซอร์เล็กกว่าฟูลเฟรมนะครับก็คือฟอร์แมต DX นะทีนี้ตัวนี้เนี่ยเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ของ Fuji ตัวกล้องจะเล็กนะเล็กกว่าเยอะเหมือนกันเลยนะฮะค่อนข้างจะเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูขนาดดูขนาดเห็นไหมอันนี้คือขนาดของกล้อง Fuji Film นะนี่รุ่น XT2นะรุ่นนี้ผมก็ใช้มานานแล้วปีกว่าแล้วนะครับถ่ายรูปไปเกินแสนหลักแสนรูปแล้วเนี่ยเยอะมากนะบางทีไปซาฟารีทริปหนึ่งถ่ายเป็นหมื่นรูปเลยนะโอเคอันนี้เป็นเดียสมาเดี๋ยวขยับให้ดูใกล้ๆหน่อยเห็นไหมเห็นชัดไหมครับโอเคพอได้เนาะโอเคประมาณนี้แหละนะตัวนี้ก็คือ D850 นี่คือ Fuji XT2 นะครับแต่ว่าถ้าดูตามรูปแล้วนะครับดูตามรูปแล้วเนี่ยคิดว่าตัว mirrorless ตัวใหม่เนี่ยจะใหญ่กว่า XT2 ตัวนี้นะครับนะต้องดูของจริงอีกทีนึงว่าใหญ่กว่าเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ขนาด APS-C ก็เลยทำให้เล็กลงมากได้หรือว่าถ้าอย่าง Olympus เนี่ยหรือ Panasonic จะเล็กกว่านี้อีกเพราะว่าเซ็นเซอร์เป็นไมโครโฟเตอร์ซึ่งเล็กกว่า APS-C ก็สามารถทำบอดี้ให้มันเล็กลงกว่านี้ได้นะครับแต่ถ้าฟูลเฟรมเนี่ยมันมีบังคับอยู่ที่ไซส์ขนาดของเซ็นเซอร์นะครับโอเคแล้วทีนี้กลับมาดูเดี๋ยวมาดูเรื่องภาพที่เป็นกราฟิกที่เป็นออฟฟิเชียลของNikon มีภาพหนึ่งนะครับมีภาพหนึ่งทำให้เห็นด้านหลังนะด้านหลังคือนับถึงชั่วโมงนี้วันนี้นะครับ29กรกฎาคมเนี่ยคิดว่าคงจะไม่มีใครเห็นภาพจริงๆของกล้องมิเรเลสตัวนี้เป็นยังไงนะฮะไม่รู้ว่าภาพแรกจะหลุดบางเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีใครทราบแต่ว่าเท่าที่ดูเป็นคลิปวิดีโอที่ Nikon เอามาให้ดูนะครับเรื่องการเดินทางของแสงเนี่ยทางด้านหลังมันจะเห็นจอภาพอยู่นิดนึงแต่จอภาพดูท่าทางจะใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่สเปคก็ยังไม่ออกมามาดูภาพนะครับดูภาพอันนี้ก็จะเห็นโอเคภาพไหนภาพนี้นี่เห็นไหมครับตอนที่หมุนเข้าไปเนี่ยผมก็ไปปรับให้มันภาพมืดมากนะนี่ปรับสว่างขึ้นมาเยอะแล้วจะเห็นนี่ครับขนาดของจอนี่มันแทบจะเต็มพื้นที่ด้านหลังเลยนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าจอภาพด้านหลังนี้ใหญ่มากคิดว่าเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับตามสมัยนิยมน่าจะเป็นทัชสกรีนไม่น่าจะพลาดได้นะครับทีนี้จอใหญ่เนี่ยจอใหญ่เวลาที่เราเอาตามองแนบเข้ากับช่องมองเนี่ย
จมูกอะไรอาจจะไปชนกับกองจอเนี่ยแต่ว่าลองดูภาพนี้คิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะมีมุมด้านข้างไหมนี่ด้านข้างนี้ตรงนี้เป็นช่องมองนะครับช่องมองมันจะยื่นออกไปข้างหลังเยอะเลยนะครับทำให้เวลาตาแนบช่องมองเนี่ยใบหน้าของเราก็จะไม่ชนที่จอนะฮะอันนี้เท่าที่ดูนะครับนี่ช่องมองมันจะยื่นออกมาค่อนข้างจะมากตัวกะโหลกกล้องจะมีอยู่นิดนึงแค่นี้เองตรงนี้ไม่เยอะมากนะครับอันนี้คาดเดาเอานะนี่ผมทำเป็นเส้นให้ดูอันนี้คือภาพที่แคปเจอร์มานะฮะจากวิดีโอแล้วก็นี่เป็นนี่สีเหลืองนี่คือพื้นที่ด้านหลังกล้องจากโครงร่างคร่าวๆที่เห็นจะเห็นว่าจอภาพนี่เกือบจะเต็มเลยนะเกือบจะเต็มนะปุ่มปรับคงใช้น้อยลงเยอะเลยคิดว่านะครับแล้วทุกอย่างก็คงไปอยู่ที่จอนี้เกือบหมดนะต้องดูว่าระบบทัชสกรีนที่ออกมาเนี่ยมันจะดีเยี่ยมขนาดไหนนะครับก็เผื่อดีไม่ดีอาจจะได้ฟังก์ชันที่คุ้นกับคล้ายๆกับมือถือที่เราใช้กันด้วยซ้ำไปนะยังมือถือเราก็ปุ่มก็แทบไม่มีแล้วทุกอย่างจะไปอยู่ที่จอหมดนะครับก็คิดว่าแนวโน้มอนาคตของพวกกล้องถ่ายภาพจะออกมาตามสไตล์หรือว่ารูปแบบนี้นะครับก็คือเน้นการทำงานที่จอด้านหลังเป็นหลักเนี่ยอย่างฟูจิตัวนี้เนี่ยจอก็มีขนาดใหญ่แต่ยังมีปุ่มปรับเยอะแยะเลยนะครับกล้องถ่ายภาพจะบอกว่าเราคุ้นเคยกับปุ่มพวกนี้มันปรับสะดวกอะไรก็จริงแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนทุกอย่างมันก็จะไปตามนั้นหมดนะเหมือนอย่างมือถือเนี่ยทำไมเราไม่มีใครเรียกร้องให้มือถือมีปุ่มปรับเยอะๆนะทุกอย่างจะไปอยู่ที่จอแล้วจอมันแทบจะเต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับปุ่มอะไรมันจะไปอยู่ที่จอหมดแล้วนะครับซึ่งคิดว่าตัวนี้ข้อนี้ก็น่าจะทำได้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของจอนะครับปุ่มจะมีปุ่มอยู่สองสามปุ่มเองปุ่มปรับเสียงปุ่มปิดเปิดอันนี้เป็นปุ่มกดอยู่แต่ทุกอย่างไปอยู่ที่หน้าจอหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอย่างดูตัวนี้ดูกันเดี๋ยวดูใกล้ๆนะเห็นนะตัวนี้เป็น D850 โอ้ยนะตัวนี้เป็น D850 นิคอนพื้นที่ของจอมีแค่นี้เองนะครับนอกนั้นจะเป็นปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยปุ่มเมนูปุ่มซูมภาพปุ่มตอบตกลงแล้วด้านหลังมีปุ่มปรับเลือกจุดโฟกัสจอยสติ๊กอะไรเต็มไปหมดเลยนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้แล้วนะครับพูดถึงในวันนี้แล้วเนี่ยเทคโนโลยีในการถ่ายภาพเราสามารถลดปุ่มพวกนี้ไปได้เกือบหมดแล้วคือเอาทุกอย่างมาอยู่ในจอได้หมดเลยก็หลักการออกแบบทำไงครับก็ไม่ยากก็คล้ายๆกับที่ทำโทรศัพท์มือถือไงครับนะก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดนะไอ้จริงเรื่องนี้เคยคิดไว้นานหลายปีแล้วว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันกล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยมันจะต้องด้านหลังของกล้องนะครับมันก็คงมีแต่จอล้วนๆเลยนะจอภาพก็ดีเหมือนกันนะจอมันใหญ่ดีจอเริ่มเลยนะฮะไปดูรูปนะครับไอ้พวกปุ่มปรับต่างๆเนี่ยอาจจะเหลือแค่ปุ่มกดชัตเตอร์สวิตช์เปิดปิดเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเป็นไม่ได้นะครับว่าดูจากแนวโน้มของตัวนี้คอนบีแล้วเลทนี้น่าจะออกมาแนวนี้ด้วยจอมันคงไม่เล็กแล้วล่ะถ้าดูตามรูปแบบนี้จอคงใหญ่มากแต่ว่านิคอนก็ยังไม่บอกจริงจังๆว่าตัวนี้เป็นจอหรือเปล่าเพราะเป็นแค่กราฟิกที่ทำเป็นพรีเซนเทชันยังไม่รู้ว่าจะใช่ของจริงไหมนะเอาก็ยังไงเดี๋ยว23สิงหาเนี่ยรู้กันแน่นอนนะว่าจริงๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของเกี่ยวกับกล้องตัวใหม่จากนิคอนเป็นมิเรอร์เลสฟูลเฟรมเรียกว่า FX มิเรอร์เลสนะแต่ชื่อเป็นทางการยังไม่ออกนะครับวันที่23สิงหาคมก็จะรู้นะครับแล้วก็มีโอกาสก็คงจะมารีวิวกันให้ชมกันอีกทีนึงนะครับถึงกล้องตัวใหม่นี้นะครับน่าสนใจมากไว้มาชมกันสวัสดีขอบคุณที่รับชมครับ